สวัสดีครับอยู่กับรายการบันทึกเก่านะครับสำหรับกระดานนี้เราจะได้ศึกษาฝั่งสีขาวม้าเทียมฝั่งสีแดงม้ายงขวาครับสีขาวนะครับผมทำการทิ่มเบี้ยเพื่อไปฝังไล่ม้าก่อนครับผมฝั่งสีแดงขยายม้ามาทางปีกซ้ายของกระดานครับสีขาวจึงทิ่มเบี้ยเข้าไปคราวนี้สีแดงทิ่มเบี้ยสูงสีขาวครับปู3เบี้ยทางปีกขวาครับฝั่งสีแดงใช้เบี้ยกินเข้ามาจากปีกซ้ายต่อมาครับสีแดงทิ่มเบี้ยคู่ขนานขึ้นมาครับสีขาวกินสีแดงครับยังคงกินเข้าไปครับและฝั่งสีขาวก็กินโต้ตอบกลับมาสีแดงครับจึงเอาเรือมาจับเบี้ยครับสีขาวใช้เม็ดผูกสีแดงจึงขยับเรือจับเม็ดครับสีขาวเอาเรือผูกเพิ่มอีกปากและในตอนนี้ครับสีแดงเอาม้าแลกโคนนะครับจากนั้นสีแดงเป็นฝ่ายเริ่มกินเบี้ยก่อนครับและสีแดงก็กินก่อนอีกครั้งเช่นกันจากนั้นสีแดงครับแลกเรือสีขาวสีแดงครับผมทิ่มโคนลงมาอีกทีเช่นกันครับสีขาวรับแลกโคนไปในตานี้สีขาวครับขยับม้าไล่เรือครับเรือสีแดงถอยกลับสีขาวจึงดึงเรือกลับจับเบี้ยครับสีแดงใช้เรือผูกสีขาวจึงเดินม้าไปเพิ่มปากที่เบี้ยครับสีแดงถอยโคนสีขาวใช้เรือกินครับจากนั้นสีแดงครับเอาเรือจับเม็ดสีขาวจึงเอาม้ามาโจมตีครับThank you.
ในตานี้ครับทั้งสองฝ่ายป้องกันอย่างเหนียวแน่นมากเลยนะครับจนผู้เล่นฝั่งสีขาวต้องโยนเม็ดตานี้สีแดงจึงเอาโคนเข้ามาครับสีขาวดึงเรือกลับและเมื่อสีขาวเดินตานี้นะครับบันทึกหมากบันทึกว่าสีขาวเป็นฝ่ายชนะครับ